ปบปชมีมติ6ต่อ1นะคะฟันเต้มงคลกิจผิดจริยธรรมร้ายแรงค่ะกรณีลาสภาเพื่อไปดูหนังโฟคิงเมื่อปี64แต่เต้มงคลกิจเองก็สู้กลับนะคะเล่งที่จะฟ้องสารปกครองค่ะเพิกถอนกระบวนการทั้งหมดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะอดีตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลาลายสดนะคะผ่านทางเฟ e บุ๊ k โดยระบุว่าขอชี้แจงกรณีถูกปปชมีมติ6ต่อ1ค่ะชี้มูลความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งสอสกรณีฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมจากการลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปชมภาพยนตร์เรื่องโฟคิงอาชีวะยุค90เมื่อปี2564 มงคลกิตเปิดเผยว่าไม่คาดคิดค่ะวันนี้เนี่ยเพิ่งจะทราบปปอชอมีมติชี้มูลความผิดด้านจาริยธรรมและมีการส่งต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปโดยโทษคือตัดสิทธิ์ทางการเมือง นอกจากนี้นะคะเต้มงคลกิจเนี่ยยังระบุว่าผมจะสู้ต่อไปอีกสองสารค่ะแต่ว่าขอตรวจสอบขั้นตอนของปปชก่อนว่าครบถ้วนขั้นตอนหรือไม่ถ้าไม่ครบเนี่ยค่ะจะฟ้องสารปกครองขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาทั้งหมดเนื่องจากไม่ครบขั้นตอนนั่นเองนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้19กร,รกฎาคมเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีเต้จะเดินทางไปที่ปปชสนามบินน้ำค่ะเพื่อให้ทบทวนมติด,ดังกล่าว